และนี่จะเป็นคลิป Minecraft คลิปสั้นที่คลิกเบตมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วเราจะมาหาคำตอบว่ามันจะคลิกเบตหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่มาครับคลิกเบตอันแรกก็คือครีปเปอร์นะแล้วเขาจะปาเอนเดอร์โพลใส่ครีปเปอร์ตอนที่ครีปเปอร์กำลังระเบิดใช่ไหมโอเคจุดครีปเปอร์ปุ๊บกดขี้ขวาเดี๋ยวมันเร็วไปหุยทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมตอนครีปเปอร์ระเบิดอ่ะเขาปาเอนเดอร์โพลนะแล้วเอนเดอร์โพลก็จะเด้งเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะงั้นเอาไปลองในเกมกันเลยดีกว่าและตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วสิ่งที่เราต้องเอาก็คือครีปเปอร์ครีปเปอร์นี่ไงครีปเปอร์แล้วก็ฟลินแอนด์สตีลเอนเดอร์โพลโอเคได้มาแล้วมาทดสอบกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าวางครีปเปอร์วางครีปเปอร์ไปเลยครับผมแล้วก็พร้อมไหมครับทุกคนนี่จุดแล้วก็ปาไปเลยเมื่อกี้เอนเดอร์โพลมันไปโดนตัวครีปเปอร์ผมเอาใหม่นะงั้นเอาตรงรูนี้เลยละกันแล้วก็จุดไปเลยครับก่อนระเบิดฮึบยังไม่ได้เอาใหม่ได้หรือเปล่าฮึบหุยได้มันเด้งจริงด้วยแฮะเอาใหม่ครับทุกคนผมอยากให้มันเด้งไปข้างบนน่ะฮึบจังหวะผมต้องเป๊ะฮึบนี่ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มันเด้งโอเคถือว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่คลิกเบตคลิกเบตอันต่อไปเขาบอกว่าทุกคนรู้สิ่งนี้เดี๋ยวผมไม่เคยรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอในเกมเดี๋ยวเขาทำอะไรอ่ะมันเหมือนแท่นบูชาหรือว่าที่วาร์ปอะไรบางอย่างอ่ะเฮ้ยแล้วมีบล็อกแบบนี้ด้วยแล้วมีชุดก่อมันช่างจะเวอร์เกินไปละโอเคหยุดแค่นี้ก่อนเราต้องไปลองก่อนเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับผมแต่งแล้วผมสร้างไปทำไมอ่ะมันเป็นที่ว้าบอกโอเคครับสิ่งที่เราต้องการคือไอเทมตามนี้เลยนะที่ข้างล่างอันแรกเลย Rainforest Deep Slate แบบสีข้างนะตรงนี้อย่างนี้นะแล้วก็ Redstone ครับบล็อก Redstone แล้วก็หัววิเทอร์ข้างๆใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็หัวมังกรตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคตอนนี้หัวมังกรติดละมันอ้าปากแล้วครับทุกคนแล้วก็วางลาวาเข้าไปเลยเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นจำได้ว่าเขาเอาฟลินท์เนี่ยสติลนะแล้วก็ปึ๊บผมโดนคลิกเบทแล้วครับคลิกเบทอันต่อไปนะทุกคนเขากำลังทำอะไรอยู่ก็คือแมกมาบล็อกใช่ไหมแล้วก็วางน้ำจะทำอะไรเอ่ยอ่ะฮะโซแซนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาพยายามทำอะไรอยู่นะอันนี้คือทำให้มันมีฟองใช่ไหมอันนี้เข้าใจอยู่แล้วก็วางลาวาอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือลาวาจะไม่ทำออฟซิเดียนถ้ามันมีฟองน้ำอยู่ไม่รู้ว่าคลิกเบทหรือเปล่านะแต่ก็ไปลองกันครับผมเราอยู่ในเกมแล้วซึ่งผมก็สร้างกระจกไว้แล้วนะครับทุกคนโอเคสิ่งที่เหลือก็แค่วางน้ำแล้วก็แมกมาผมวางแมกมาเลยไม่ได้หรอทำไมเขาต้องวางโซแซนนี่มันก็เป็นฟองน้ำแล้วนี่งั้นผมลองแบบนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้คือมันเป็นฟองน้ำแล้วนะครับทุกคนโอเคไหนลองวางลาวาดูซิว่าจะกลายเป็นออฟซิเดียนหรือเปล่าเป็นไหมหุยไม่เป็นว่าหุยแสดงว่านี่เป็นเรื่องจริงสิโอเคอีกอันนึงผมแค่สงสัยถ้าเราวางโซแซนอ่ะอันนี้คือโซแซนโอเคนะโซแซนนะทุกคนมันเด้งอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือแมกมาคือดูดหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่แมกมาคือดูดโซแซนก็คือทำให้เด้งขึ้นนะแล้วถ้าผมวางลาวาตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นโซแซนโอ้ my god คือมันมีคุณสมบัติเหมือนกันครับโอเคอันนี้สามารถแกล้งเพื่อนได้นะทุกคนก็คือเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้เป็นลิฟต์ว่ะเอ้าไม่ใช่อย่างนี้สิทุกคนน้ำมันออกอ่ะช่างมันละกันเหมือนแบบว่าแกล้งเพื่อนใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนฮึบขึ้นไปแล้วก็โดนลาวาเอ้าเดี๋ยวโอ้กลายเป็นหินแล้วผมงงไปละหมดละโอเคน่าจะเป็นเพราะว่าผมทุบบล็อกข้างล่างเลยแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่คลิกเบตเราสามารถใส่ชุดก่อให้วิลเลจเจอร์ได้อย่างนั้นหรออันนี้คือดิสเพนเซอร์แล้วก็เอาลิเวอร์นะแล้วก็กดลิเวอร์รัวๆแล้วจะใส่ชุดก่อให้วิลเลจเจอร์เป็นไปได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือผมไม่รู้มาก่อนเฮ้ยจริงด้วยแฮะดูดิทุกคนเขาตีวิลเลจเจอร์หลายรอบแล้วเขาไม่ตายไปลองกันได้เวลาใส่ก่อให้วิลเลจเจอร์ครับนี่วางเขาไปเลยวิลเลจเจอร์แต่สงสัยนิดนึงวิลเลจเจอร์ธรรมดาตีธรรมดากี่ทีนะ
เฮ้ยอย่ามึงหนีสองทีโอเคจำไว้สองทีวางดิสเพนเซอร์เข้าไปเลยฮึบฮึบเอ้าฮึบ A few moments later โอเคแนวนอนละวางเข้าไปเลยแล้วก็ชุดกองครับรีเวอร์ผมปรับเป็นสไวเวอร์โหมดก่อนแล้วก็โยกให้เลยเฮ้ยทุกคนได้ยินอะไรไหมเมื่อกี้เหมือนเสียงใส่ชุดก่ออ่ะโอเคถือว่าผมจะเริ่มฆ่าแล้วครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ2ทีอันนี้มาดูกันว่าจะกี่ที1 2คุย3 4 5 6 7 7ทีครับทุกคนคือมันทำได้จริงเฮ้ยแล้วชุดก่อก็มันไม่ลดด้วยมันความทนทานมันยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงอะสิไม่ใช่คลิกเบนวิธีทำให้เลือดเพิ่ม8หัวใจใน Minecraft ก็คือกินน็อตแอปเปิ้ล1อันโอ้โหผมหาจากไหนเนี่ยใน Survival Mode โอเคแล้วก็กินแอปเปิ้ลธรรมดานะแล้วเขาบอกว่าหลังจาก2นาทีปุ๊บเราจะได้6หัวใจแบบถาวรคุยอันนี้น่าสนใจฮะทุกคนงั้นเราไปลองกันครับและตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วแล้วกล่องข้างหน้าผมก็มีแอปเปิลทองเอนชานแล้วก็แอปเปิลทองธรรมดาซึ่งในคลิปนะเขาจะกินแอปเปิลทองธรรมดาไม่ใช่สิแอปเปิลทองเอนชานก่อนแล้วก็ตามด้วยแอปเปิลทองธรรมดานะทุกคนแล้วต่อไปนะทุกคนให้เรารอแอสซอปชันนี้หมดนะพอหมดปุ๊บหัวใจเราจะกลายเป็นถาวรงั้นเรารอให้เวลานี้หมดกันครับเวลาใกล้หมดแล้วครับทุกคน1 0ยังไม่หมดเนี่ยฮึบเอาเลือดหายครับทุกคนผมโดนคลิกเบสคลิปต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวอันนี้คือ End Portal ใช่ไหมแล้วเขาก็ใส่ Eye Opener ทั้ง12อันเลยแล้วทำอะไรต่ออันนี้เป็นรั้วเข้ารั้วเอารั้วมาทำไมก็คือเอารั้วมาวางข้างล่างแล้วเขาบอกว่าเขาลองใน Bedrock Edition ด้วยนะไม่ใช่ในจาวาหุยทุกคนดูนี่สิเขายืนตรงพอร์ทัลได้แต่ต้องทำในเบสล็อกได้ครับผมไปลองและตอนนี้ผมก็อยู่ในเบสล็อกแล้วครับทุกคนโอเคหาที่สร้างตรงไหนดีแน่ตรงนี้เลยละกันโอเคครับสร้างตรงนี้ครับผมก็วางแบบนี้เลยฮึบ3อันตรงนี้3อันข้างข้างหลังแล้วก็ข้างๆโอเคมาดูกันว่าเอ้ยถ้าเราต้องวางก่อนหรือเปล่าผมจำไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะวางก่อนนะงั้นผมวางเลยแล้วกันฮึบโอเคติดไปปกตินะแล้วก็เราก็แค่เอารั้วเฮ้ยทำไมมันล่องหนอะ What น่าสงสัยแต่ทำไมเกมผมดูกระตุกค่อยๆวางแล้วกันโอเควางรั้วผมวางรั้วแล้วครับทุกคนเหลือแค่ผมไปเหยียบในคลิปนะถ้าเราเหยียบปุ๊บเราจะไม่ถูกวาร์ปเราจะเหยียบได้ใช่ไหมงั้นเดินเลยเดี๋ยวเอโยมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับทุกคนแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่คลิกเบสโอเคอันต่อไปก็คือพิสตันกับรางรถไฟเอ้ยมันคือรถไฟนี่หว่าแล้วเขาทำอะไรอ่ะคือมันเด้งแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวทะลุโลกว้าคือถ้ากดพิสตันปุ๊บตัวเราจะทะลุไปข้างล่างสุดยอดว่ะเอาละครับอยู่ในเกมแล้วเรามาทำให้หมูลงไปดีไหมโอเคช่างมันก่อนแล้วกันเราเอาตัวเราเข้าไปนี่แหละก็คือเอาพิสตันวางเลสโตนวางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เอาดินมาดิได้แล้วครับทุกคนนี่แล้วก็ลีเวอร์จุ๊บน่าทำงานแล้วครับแล้วผมวางไมค์คาร์ดเลยไม่ได้ว่ะผมต้องวางนี้ก่อนแล้วก็ทุบไมค์คาร์ดกันไม่ใช่ต้องทุบเร็วฮึบโอเคฮึบ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  yes sir แล้วเราก็ขี่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วถ้าผมกดปุ่มลีเวอร์นี้ผมก็จะมุดไปข้างล่างฮึบฮึบผมต้องกดรัวๆหรือเปล่าทำไมผมไม่เห็นมุดเลยอ่ะหรือผมต้องไปลองข้างล่างนั้นเลยข้างล่างไอ้เจ้าเบสล็อกอ่ะได้ไม่เป็นไรผมจะลงไปแล้วก็ผมจะทำที่เบสล็อกพูดคุดครับพูดผมอยู่ใช่เบสล็อกแล้วนี่ครับวางเลยฮึบวางแบบนี้แล้วก็เลสโตนลิเวอร์แล้วก็เรียลไมค์คาร์ดขุดขึ้นกดปุ่มฮัลโหลฮัลโหลนั่นแปลว่าคุณโดนคลิกเบสไงล่ะ
ผมโดนคลิกเบตคุณรู้หรือเปล่าถ้าไปซีดนี้แล้วก็ไปพิกัดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะว้ามาที่พีระมิดนี่ครับทุกคนเขาบอกว่าซาซี่พีระมิดก็คือพีระมิดที่น่าสงสัยเหยียบทำไมอ่ะระเบิดสิเดี๋ยว what เดี๋ยวอันนี้มันAmong Usนี่เฮ้ยโคตรเท่เอาล่ะผมจะเริ่มอัดจากตรงนี้เลยก็คือซีดก็จะแปลว่าบัมไม่รู้แปลว่าอะไรนะงั้นตามซีนนี้เลยผมเข้าละระหว่างนี้ก็รอให้โลกมันสร้างนะทุกคนโอเคผมเข้ามาในโลกแล้วนะฮะแล้วก็ทับ TPS ใช่ไหมแล้วก็ลบ1 2 4 8สักประมาณ100แล้วก็784วาร์ปไปเลยถ้ามีพีระมิดแสดงว่ามันคือเรื่องจริงแต่ไม่มีพีระมิดเลยเฮ้ยผมโดนเกลียนบันเนี่ยงมันไม่มีพีระมิดเลยมันมีแต่ชีพแรกอ่ะงั้นผมทับคิวแป๊บนึงแล้วก็หาตำแหน่งพีระมิดที่ใกล้สุดนะ Desert พีระมิดวาร์ปไปเลย Let's go ฮึบนี่ครับวาร์ปมาแล้วงั้นผมลองเหยียบเลยละกันไม่เสียเวลาจะกลายเป็นรูป Among Us หรือเปล่าระเบิดตุ้ง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 โอเคแสดงว่าคลิกเบสคลิปต่อไปครับก็คือเราไม่สามารถโดนโจมตีได้ถ้าเราอยู่ในอู่อย่างนั้นหรอหุ้ยแสดงว่ามันตัวสูงแล้วก็ม็อบไม่สามารถตีได้โอเคอันนี้ผมไม่เชื่อผมต้องไปลองคลิกเบสแน่นอนนี้อยู่ในเกมแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะเสกซอมบี้ฮัสมาแล้วก็อูดใส่อานเข้าไปครับไล่ผมเลยครับนี่ผมขี่ผมขี่อูดนะผมเป็นวัยรุ่นดูไบละฮึบตีโดนหรือเปล่าหุ้ยทุกคนมันตีไม่โดนอ๋อผมตีกลับไม่ได้ถ้าตีกลับเขาจะตีผมโดนใช่ไหมนี่อ๋อตัวที่อยู่ใกล้ๆจะตีผมโดนนี่อย่างนี้อ๋อหุ้ยความรู้ใหม่นะทุกคนนี่ถือว่าเป็นเรื่องจริงแล้วสเกลตันอ่ะหุ้ยน่าสงสัยแฮะสเกลตันผมเสกสเกลิตันมาแล้วก็สวายโหมดขึ้นไปเลยยิงโดนหรือเปล่าโอเคโดนปกติเอ้ยนี่ก่อนผมจะตายโอเคนั่นแหละคีเบตวิธีทำให้ไฟติดอยู่ตลอดเวลาในเกม Minecraft เอ๊ะไฟติดตลอดเวลาคือยังไงเอ่ยอันนี้เข้าไอเทมเฟรมแล้วก็ Pressure Plate เหยียบปุ๊บเฮ้ยมันติดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไอไฟนั้นก็จะสว่างอยู่ตลอดว้าวน่าสนใจแฮะเดี๋ยวเมื่อกี้มันพี่โตนี่นะสวัสดีครับวัยรุ่นเลสโตนตอนนี้ผมจะมาวางอันนี้เขาเรียกอะไรเลสโตนแลมป์ครับผมวิธีทำให้เพลชเชอร์เฟลตติดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะเอาล่ะมาลองกันครับอย่างแรกเลยหาที่ทำก่อนงั้นผมขอทำตรงนี้เลยละกันวางเพลชเชอร์เฟลตเข้าไปเลยครับหรือว่าเขาวางอะไรก่อนวางไอเทมเฟรมก่อนหรือเปล่าน่าจะไอเทมเฟรมก่อนนะวางไอเทมเฟรมตรงนี้แล้วก็เพลชเชอร์เฟลตหุ้ยวางได้แต่มันทำไมมันบักบักอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าผมเหยียบเข้าไปล่ะปึ๊บหุ้ยไอ้โย่ขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงเฮ้ยมันติดครับแล้วถ้าผมวางไอไฟตรงนี้ฮึบว้าวปรับให้เป็นตอนกลางคืนแป๊บนี่ไงโหเอ้างั้นผมก็เหยียบกลับไม่ได้งั้นมันก็จะติดอยู่ตลอดเวลาเลยอะสิเฮ้ยเจ๋งว่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้เลสโตนแล้วทำไมไม่ใช่เลสโตนสิเลสโตนทอชยังเจ๋งครับทุกคนอันนี้ทำได้ครับ Minecraft ไม่อยากให้คุณรู้บั๊กสิ่งนี้ว่ามีอยู่จริงเหรอเอ๊ะอันนี้เขาเอาชาร์ปเนตใส่ในกล่องนี้แล้วก็จะระเบิดอย่างนั้นใช่ไหมเอาออฟซิเดียนวางข้างล่างเพื่อให้รอบๆไม่ระเบิดนะใช่หรือเปล่าวางรอบๆปุ๊บจุด TNT เลยระเบิดตูมเอ๊ะเดี๋ยวแล้วก็ออกมาเป็นชาร์ปเน็ต7หรอว้าวแล้วนี่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆชาร์ปเน็ตก็จะเพิ่มเป็น35โอ้ถ้ามันจริงนี่ก็สุดยอดเอาล่ะถ้านี้ได้ชาร์ปเน็ตผมจะกลายเป็น35ใช่ไหมหรือว่าไม่จำกัดเลยนั่นเองไปครับผมไปลองกันเอาล่ะมาผมกลัวมันจะระเบิดข้างๆแล้วทำลายสิ่งของแถวๆนี้งั้นผมขอวางอันนี้เลยละกันออฟซิเดียนครับปึ๊บโอเควางออฟซิเดียนแล้วนะทุกคนแล้วก็วางสมุดนี้ใช่ไหมฮึบ
อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะผมบุ๊กเชลฟ์โอเคบุ๊กเชลฟ์ครับอันนี้เป็นชาร์ปเน็ต5นะทุกคนถ้าผมวางอันนี้ไปฮึบตรงนี้1 2 3 4 5 6แล้วก็วางระเบิดตรงนี้ถ้าผมระเบิดไอ้เจ้าระเบิดนี้มันควรกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยชาร์ปเน็ต7เหรอไม่แน่ใจฮะถ้าทุกคนคิดว่าอันนี้มันทำได้อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์ด้วยคลิปที่แล้วยังไม่ถึงเลยอย่าลืมกดให้ด้วยนะกดเถอะกดซับสไครต์ด้วยไปครับผมจะระเบิดอันนี้แล้วนะ3 2 1ฮึบระเบิดชาร์ปเน็ต7ต้องเป็นของผมบึ้มเอ้ยโย่สมุดตกมาเยอะเลยแล้วผมก็เข้าไปเลยฮึบชาร์ปเน็ตอะไรเอ่ย3 2 1ชาร์ปเน็ต5ชาร์ปเน็ตอะไรเอ่ยชาร์ปเน็ต5ชาร์ปเน็ต5ชาร์ปเน็ต5แล้วก็ชาร์ปเน็ต5อันนี้มันไม่จริงเลยครับทุกคนเอ้ยโลจิกแปลกๆในเกม Minecraft เราสามารถเอาขวดน้ำดับไฟได้ก็ปกตินะเอามือต่อยแล้วก็เอาถังน้ำปกติอ่ะฮะผมว่ามันก็ได้นี่แล้วอันสุดท้ายจะเอาอะไรดับอ่ะฝนตกปึ๊บเอาฝนตกดับไฟไม่ได้เฮ้ยทำไมผมเหมือนคุ้นๆว่ามันดับได้นะอาจจะดับได้ก็ได้นะทุกคนเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไฟไว้แล้วนะทุกคนหวังว่าน้ำนี้มันจะดับได้นะไม่ใช่น้ำสิไอ้เจ้าฝนนะหวังว่าไอ้เจ้าฝนนั้นมันจะดับไฟได้นะโอเคอย่างแรกอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันดับได้ครับฮึบนี่ก็ดับได้แบบปกติเลยนะคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปไหนก็ไม่รู้นะผมก็เคยทำอยู่นะทุกคนถ้าใครติดตามมาตั้งแต่แรกนะโอเคอันนี้ถือว่าได้นะดับได้แบบปกติเลยแล้วก็ไอ้เจ้าน้ำยาที่แบบว่ามันอยู่นานๆอ่ะอันนี้มันจะดับได้ไหมฮึบก็ดับได้เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่น้ำยาแบบอันนั้นนี่เฮ้ยหรือว่าผมจำผิดวะแป๊บนึงผมสงสัยอ่ะถ้าเราเอาน้ำยาที่แบบว่าปรุงเอาไว้แล้วแล้วก็มาโยนใส่มันจะดับได้หรือเปล่าน้ำยาหายตัวแล้วกันฮึบโอ้ยดับไม่ได้เดี๋ยวเอาอีกรอบนึงเอาแบบน้ำยาแบบนี้ฮึบเฮ้ยอันนี้มันดับไม่ได้แต่น้ำแบบปกติมันดับได้โอเคมาลองแบบฝนกันนะครับว่าฝนนั้นจะดับได้หรือเปล่าคำสั่งเลยครับเวเตอร์เรนฮัลโหลไฮเอโย เดี๋ยวนะถ้าผมจุดไฟตรงนี้น้ำมันก็แค่นิดเดียวทุกคนแค่แบบเหมือนแก้วหนึ่งฮึบมันยังดับได้แต่ฝนดับไม่ได้วัดแถมให้หน่อยละกันแล้วสมมุติว่าถ้าผมเอาดริปสโตนที่มันหยดเป็นน้ำอ่ะมันจะดับหรือเปล่าเออน่าสงสัยฮะอ่ะมาลองกันครับผมวางน้ำตรงนี้แล้วดริปสโตนก็จะหยดเป็นน้ำแล้วดริปสโตนหยดเป็นน้ำแล้วยังไงต่อเอ่ยมันจะดับให้ผมหรือเปล่าน่าจะไม่ดับนะทุกคนโอเคถือว่านี้ไม่ได้จริงๆครับแม้กระทั่งฝนอินฟินิตน้ำยาก็คือทำน้ำยาได้แบบไม่จำกัดโอ้เขาเอาดริปสโตนอ๋ออาจจะเป็นแบบว่าเอาดริปสโตนแล้วก็เอาน้ำหยดเรื่อยๆหรือเปล่านะอันนี้วางดริปสโตนไอ้ดริปสโตนไปแล้วก็วางน้ำข้างบนแล้วไอ้เจ้าดริปสโตนนี้ก็จะหยดน้ำอันนี้ได้อยู่ปกติแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาสเต็งแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเราสามารถเก็บน้ำยาสเต็งได้เรื่อยๆเอาละครับมาครับเขาทำในเบดล็อกแล้วผมก็จะทำในเบดล็อกอันนี้เป็นไบโอมที่แบบโคตรใหญ่เลยใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดเข้าไปดูนะทุกคน เอาละมาครับอย่างแรกเลยให้ใส่ดริปสโตนไปข้างล่างครับผมแล้วก็เอาน้ำใส่ไปข้างบนเลยแล้วน้ำนี้มันก็จะหยดใช่ไหมก่อนหยดลงไปขอวางไอ้เจ้าหม้อนี้ก่อนแล้วก็รอให้มันน้ำหยดให้เต็มถังเลยนะครับผมตอนนี้ก็รอไปครับ A few moments later โอเคแล้วตอนนี้ก็น้ำก็ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เหลือผมก็แค่เอาน้ำยานี้น้ำยาสเตรงนะทุกคนยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวนะทำไมมันหายไปเลยยังอ๋อลืมไปเราต้องใส่นี้นี่หว่าฮึบฮึบสามันใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เก็บน้ำยาหนึ่งครั้งแล้วก็รอให้มันเต็มใช่หรือเปล่าเดี๋ยวทำไมน้ำไม่หยดแล้วอ่ะฮัลโหลวางใหม่ได้ไหมปึ๊บอ่ะวางใหม่แล้วก็รอน้ำเต็มครับผมมาดูซิว่าน้ำนี้มันจะเต็มไหม 2,000 years later ทุกคนครับอันนี้ก็ผ่านมาเวลาจำนวนหนึ่งแล้วนะน้ำมันไม่เต็มสักทีอ่ะแต่ฝั่งนี้ที่ผมแบบทำทดลองไว้อ่ะเพื่อให้แบบ
วัดเวลาว่ามันจะเต็มด้วยกันหรือเปล่าแต่นี้เต็ม2ขั้นแล้วอันนี้ยังไม่เต็มเลยแสดงว่ามันไม่ได้อ่ะสิครับเออเศร้าเลยครับไม่จริงเลยอันนี้บักเตียงนอนสุดแปลกในเกมของ Bedrock แล้วกันผมไม่อยากเรียก Minecraft โอ้อันนี้เขาไปนรกไปในพอร์ทัลแล้วก็กดนอนทันทีหุ้ยแล้วก็วาร์ปไปได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ๊ะก็วาร์ปมาได้ปกติแต่พอร์ทัลหายไปไหนเอ่ยเอ้ยพอร์ทัลล่องหนครับทุกคนโอ้พอร์ทัลหายแล้วทวังเอ๊ะว้าวเดี๋ยวอันนี้มันแปลกละมันทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะได้เวลาทำบั๊กในเกมของในเบสล็อกแล้วนะทุกคนโอเคอย่างแรกเลยปรับให้เป็นตอนกลางคืนก่อนเฮ้ยแล้วนี่ก็ตอนกลางคืนแล้วปะไปสร้างประตูกันนี่วาง4บล็อกแล้วก็ขึ้นไปหวังว่าประตูมันหน้าตาจะไม่แปลกนะโอเคประตูสูงไปไหมโอเคน่าจะพอดีนะทุกคนแล้วก็วางไอ้เจ้าเตียงนอนตรงนี้ปรับให้กลายเป็น Survival Mode ครับโอเค Survival Mode แล้วครับทุกคนงั้นผมก็จะกดเข้าไปปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บกดนอนเฮ้ยวาร์ปได้นึกว่าไม่ได้ซะแล้วจะเป็นยังไงเอ่ยถ้าผมเข้าโลกไปโหลดเร็วๆสิเพื่อนผมตั้งตารอไม่เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวทำไมผมวาร์ปไปที่แปลกๆอ่ะงั้นผมต้องแบบต้องเกมโหมดเร็วๆอ่ะก่อนเข้าไปอ่ะฮึบวางอ่ะฮะแล้วก็ยังไงเอ่ยเกิดเร็วๆสิผมจะได้เกมโหมดแบบเร็วๆ Here we go again ถ้าผมทำบั๊กแบบนี้จุดเกิดมันจะดูแบบแปลกๆยังไงไม่รู้ฮะอ่ะขอครั้งสุดท้ายโอเคเราก็มีแอปเปิ้ลนี่น่ะทำไมผมลืมได้ไงวะเนี่ยโอเคเข้าไปใหม่นะอันนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆละลงไปเลยฮึบตุ๊บไม่ตายครับผมฮัลโหลแก๊สปรับเป็นโหมด creative โหมดปกตินะแล้วก็เราจะไปลองวางบล็อกแถวๆนั้นดูนะทุกคนวางบล็อกไปเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปนะหรือว่าผมวางยังไม่ถูกผมคิดว่าผมก็วางถูกแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรแปลกไปแต่สิ่งที่แปลกก็คือเรารู้แล้วว่าถ้าเรานอนตอนวาร์ปมันจะแบบสุ่มเกิดเราจะไม่มีประตูแล้วก็กลับไปไม่ได้เฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่นะทุกคนเอาล่ะไปคลิปต่อไปกันเลยครับบันไดที่แปลกที่สุดของเกม Minecraft เดี๋ยวนะทำไมบันไดมันคุ้นๆเหมือนผมเคยทำแล้วหรือเปล่าอาจจะยังก็ได้นะแล้วเขาก็วางกริมสโตนแล้วก็ระฆัง Trapdoor ครับแล้วก็แค่นี้ใช่ไหมเค้ก3ก้อนว้าวแล้วก็ยาวขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วก็เดินหน้าไปหุยเอาว่าทำได้จริงปะเนี่ยเรามาทำบันไดกันซึ่งบันไดนี้ผมก็เคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่มันแบบติดๆขัดๆอ่ะผมก็หวังว่าบันไดนี้น่าจะแบบเวิร์ก 100% นะโอเคสแลบตรงนี้ครับเค้กเต็มเค้กแล้วก็ให้กินตรงนี้2อันไม่ใช่อย่างนี้สิโอเคเอาใหม่นะสแลบตรงนี้เค้ก3ก้อนเลยทุกคนเฮ้ยเผลอไปกินใส่ตรงนี้2ครั้ง1ครั้งวางกล่องเข้าไปครับผมแล้วก็กริมสโตนฮึบเบลครับอันนี้เขาเรียกระฆังโอเคระฆังนะผมจะเรียกหลังคาอีกแล้วทรัพดอครับผมฮึบอย่างนี้ใช่ไหมหรืออย่างนี้นะน่าจะอย่างนี้นะทุกคนนี่ได้แล้วครับแล้วผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้แล้วก็ทำไปอีก4ชั้นนะทุกคนโอเคได้มาแล้วถือว่ายาวอยู่พอสมควรเลยนะถ้าทุกคนคิดว่าอันนี้ได้อย่าลืมไลค์กดไลค์ครับไปครับผมดูทางไหนวะเนี่ยเอ้ยทางนี้เดินขึ้นไปฮัลโหลเดินเอ้ยเดินไม่ได้ฮัลโหลฮึบSurvival Mode แป๊บฮึบเอ้ยผมขึ้นไม่ได้วายทำไมกันผมก็ทำถูกทุกอย่างแล้วนะมันขึ้นไม่ได้อะครับต้องกินอันนี้หรือเปล่าไม่มันก็ยังขึ้นไม่ได้อะทุกคนเอาใหม่ดิวางตรงนี้เอ้าพังไปหมดเลยครับโอเคครับอันนี้ถือว่าไม่ได้นะทุกคนทำไมผมคิดว่ามันทำได้อะผมโดนหลอกอีกแล้วล่ะเนี่ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถขี่มอนสเตอร์ได้เฮ้ยขี่มอนสเตอร์ได้อันนี้เขาจะขี่อะไรขี่วิเทอร์หรอทับสแลชแล้วก็ทำให้ขี่ให้ตัวเองนะแล้วก็ขี่ให้บอเดนโฮ่งเดี๋ยวเฮ้ยเราก็สามารถยิงได้อีกว้าว
หวังว่ามันจะทำได้มาขี่วิเทอร์กันแล้วทำไมผมอยู่ที่หมู่บ้านโคโนฮาวะเนี่ยเอโยซาสเกะโอเคมาร์ฟทุกคนผมจะเสกวิเทอร์ใช่ไหมวิเทอร์เฮ้ยสร้างเองดีกว่าโซแซนแล้วก็หัวนี่ได้หัวมาแล้ววางตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เสกออกมาโอ้ยไม่ใช่อย่างนี้นี่นะลืมตรงนี้นี่ไงออกมาแล้วแล้วก็ทับไรทับเอสแล้วก็เมาใช่ไหมฮึบแล้วก็อย่างนี้เอ้ยโย่ผมขี่ได้ครับทุกคนแต่บังคับไม่ได้ครับเฮ้ยถือว่าขี่ได้นะผมอยากลองอันนึงอ่ะถ้าผมขี่มังกรอ่ะมันจะได้หรือเปล่าครับซัมมอนดราก้อนฮึบเทคออกมาเลยแล้วก็กดขี่ครับเอาคำสั่งหายไปไหนอ่ะคำสั่งนี่ครับคำสั่งฮึบเอาขี่ไม่ได้ตัวไหนเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมฮึบผมขี่ไม่ได้ครับทุกคนหรือว่ามังกรขี่ไม่ได้กันแน่แต่ถือว่าในคลิปเขาทำวิเทอร์งั้นถือว่าอันนี้ผ่านละกันถือว่าได้นะวิธีทำตู้ปลาในเกม Minecraft เอ๊ะอย่างแรกเขาบอกว่าให้วางกล่องแล้วก็ trap door รอบๆใช่หรือเปล่า trap door รอบๆเลยนะแล้วก็วางกระจกเข้าไปกระจกน่าจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็วางแมป item frame แล้วก็แมปเข้าไปทุกคนแล้วก็ปลาหุ้ยวางเข้าไปแล้วก็ได้เลยเหรอทำไมมันง่ายจังเรามาทำตู้ปลากันอุ้ยคิดถึงแมปนี้แฮะเอาล่ะมาครับผมกล่องตรงนี้อันนี้เรียกอะไรอะ trap door รอบๆเลยครับตึ๊บๆแล้วก็ปิดตรงนี้2ข้าง3ข้างกดลงไปครับผมวางกระจกสีเหลืองแล้วกันเพราะว่าผมจะวาง puffer fit อะแล้วก็ไอเทมเฟรมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แมปอะไรก็ได้ยัดเข้าไปเลยแล้วสิ่งสุดท้ายผมจะวางปลาข้างในกล่องนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยใกล้ถึง1ล้านแล้วทุกคนตอนนี้8แสนแล้วถือว่าเร็วมากเลยไปครับผมวางไปเลยครับหุยเอ้ยโย่ทำไมมันได้แค่นี้อุ้ยถือว่าได้อยู่นะแต่ว่ามันมุดดินอย่างนี้เดี๋ยวผมลองเอาปลาอื่นดูดิปลาที่เขาลองในคลิปคือปลาอันไหนนะเฮ้ยผมอยากลองเอ็กโซลอตดูอะมาดูซิว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ทำได้จริงสิมันชำมุดอยู่หรือเปล่าเหมือนอันนี้มันมุดอะมันดูแบบแปลกๆนิดนึงโอเคครับไอเดมเฟรมแมปแล้วก็ฮึบเอ็กโซลอตฮึบหุยเฮ้ยเอ็กโซลอตได้แต่หน้ามันยืดออกมาจากกระจกเลยโอเคถือว่าทำได้แล้วกันไปคลิปต่อไปกันเลยครับวิธีทำให้เอฟเฟคไฟตามหลังคุณอย่างนี้อันนี้เขาทำในไหนโอ้เบสล็อกแล้วก็คำสั่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะโคตรเท่แล้วก็สกินฮีโร่บายด้วยอย่างเจ๋งครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมเบสล็อกแล้วนะ เอาล่ะคำสั่งครับผมอันนี้ปรับเป็นรีพีทแล้วใช่ไหมแล้วก็คำสั่งอันนี้เลยทับ execute ไม่ต้องทับแล้วก็บลาบลาบลาอันนี้ต้องใส่รูปตัวหนอนใช่ไหมรูปตัวหนอนมันใส่ไม่ได้แล้วอะทุกคนมันเต็มมันอ๋อนี่ไงผมต้องใส่รูปตัวนี้อีก3อัน2อัน3อันสิเออแล้วก็ปรับรีพีทโอเคเท่านี้แหละแล้วก็วางลีเวอร์เข้าไปครับผมกดลีเวอร์ไปไฟฮัลโหลไฟฮัลโหลไฟทำไมไฟผมใช้ไม่ได้ผมก็เปิดแล้วนะคำสั่งผิดหรอ particleMinecraft mob file single ผมก็คิดว่ามันไม่ผิดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้อะทุกคนเศร้าจัดวิธีทำให้ตัวเองกลายเป็นไททันในเกม Bedrock ทำไมไม่พูดในเกม Minecraft วะเนี่ยให้ใส่คำสั่งนี้เข้าไป scale f 1000กดปุ๊บโว้โว้โว้อันนี้มันสัตว์ดีไม่ใช่ตัวโอ๊ะไม่ใช่แล้วทุกคนอันนี้มาครับคลิปนี้ผมก็หวังว่ามันจะได้นะเพราะคำสั่งคลิปที่แล้วมันไม่ได้นะครับทุกคนไปวางคอมมาเลยครับแต่นี้ผมจะเขียนเองครับ play animation แล้วก็ add e animation อีกรอบนึงจุดใช่ไหมแล้วก็อะไรต่อนะอะไรต่อไม่รู้งั้นผมเขียนตามหมดเลยแล้วกัน F แล้วก็ scale ให้มันกลายเป็น 1,000 1,000 สิเออได้แล้วครับโอเคครับผมพิมพ์คำสั่งละงั้นผมก็วางปุ่มไปเลยทุกคนพร้อมไหมถ้าทุกคนคิดว่าพร้อมก็กดไลค์มาเถอะนะกดไปเลยครับโอ้โว้ตัวรอบๆมันกลายเป็นตัวใหญ่หมดเลยว้าวเดี๋ยวกระต่ายหน้าตาแปลกๆกระต่ายไม่มีหัวเอ้ยโย่เดี๋ยว
เมื่อกี้ผมเห็นหน้าหัวกระต่ายมุดอยู่ที่ตัวแล้วโอ้ my god ดูตัวผมสิ นี่มันกิกาแชทนี่หว่าโคตรสุดยอดนะครับทุกคนเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะอุ้ยกามอย่างโตเลยครับ